คราวนี้กลับมาเรื่องเศรษฐกิจอีกนิดนึงค่ะตัวเลขล่าสุดนะอันนี้เป็นคุณภูมินทรินสุดนะรองประธานสภาหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะภาวะเศรษฐกิจซบเซาท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยที่เขามีการสำรวจเนี่ยนะคือเขาพูดว่าก่อนล็อกดาวน์ในไตรมาสที่1มีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ1ของผู้ใช้แรงงานผู้อยู่ในวัยทำงานทั้งหมดเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนพอจบไตรมาสที่1เข้าไตรมาสที่2เนี่ยมันเพิ่มเป็น 800,000 คนโอ้เป็นร้อยละ 1.95 ขณะนี้ถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นใน6เดือนข้างหน้าการคาดหมายว่าจะมีผู้ตกงานแบบถาวร นะไม่ใช่ว่าให้พักอยู่ที่บ้านแล้วอย่างที่ว่าเขาเรียกว่าเฟอโรอะไรพวกนี้ตัวเลขที่กำลังคุยกันอยู่ขณะนี้แบบตกถาวรแล้วมีผลต่อรายได้อะไรต่ออะไรเลยเนี่ยประมาณ2ล้านคนค่ะไอ้ตัวเลขที่มันเข้ามาขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดอ่านว่าจะทำยังไงนะในการคิดอ่านอย่างนึงเนี่ยวันนี้มันมีการประชุมคณะศูนย์บริหารทางด้านสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสบส.นะอันนี้ก็น่าสนใจมีโครงการออกมาใหม่นะซึ่งที่จริงอ่ะเราก็คาดหมายอยู่แล้วว่าไอ้โครงการออกมาใหม่ที่จะเป็นการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยในเมื่อคนที่จะบริโภคไม่มีเงินจะบริโภครัฐบาลก็ต้องเอาเงินใส่มือให้ไปบริโภครัฐบาลเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลก็เอาเงินจากการกู้เงินมาขนาดนี้มันเป็นลักษณะเวียนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยโม่แป้งอ่ะเหมือนโม่แป้งอ่ะก็ยังดียังมีการโม่มันมีท่าเวลาคนเต้นใช่ไหมที่เป็นเหมือนโม่แป้งใช่ไหมถูกต้องเขาเรียกว่าท่าอะไรอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เอาเป็นว่าดิบๆไปแบบนั้นแล้วกันเนี่ยนะคะ